สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Have Our Day อีกครั้งนะครับคลิปนี้เราก็กลับมาอีกครั้งกับการแกะของ Unbox นะครับแต่วันนี้เราไม่ได้มาคนเดียวทุกคนเราพาตุ้นตุ้นมาด้วยนะครับตุ้นมันมาช่วยแกะของตอนเราเซตที่นั่งตรงนี้ดูตุ้นมันก็ตื่นมาพอดีเดี๋ยวเราเอาตุ้นมาให้มันแทะแกะของดีปะไม่ดีหรอกเนาะเดี๋ยวเราวันนี้มาแกะของกันนะครับเป็นพัสดุที่เราสั่งมาในอาทิตย์แรกของเดือนเมษายนแค่เริ่มอาทิตย์มาเนี่ยก็ดุเดือดขนาดนี้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแคมเปญวันที่4เดือน4เราก็แอบสั่งมาเล็กๆน้อยๆแล้วก็ยังมีของบางอย่างอื่นๆด้วยนะครับที่เราสั่งมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตั้งแต่ต้นอาทิตย์ของเดือนเมษายนเนี่ยเราสั่งอะไรกันมาบ้างนะครับ ถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มแกะของกันเลยดีกว่านะครับมากันที่ของชิ้นแรกนะครับเราสั่งเป็นน่าจะเป็นเคสโทรศัพท์เดี๋ยวเราลองมาแกะดูดีกว่านี่ครับของชิ้นแรกก็คือเคสมือถือนั่นเองเป็นของโทรศัพท์ของเราเองสีน้ำเงินนะครับสวยมากอันนี้น่าจะเป็นของจากแคมเปญวันที่4เดือน4เป็นของราคา1บาทนะครับถ้าเราคิดว่ามันน่าจะเป็นกระดาษทิชชู่เปียกที่มีแอลกอฮอล์แหละนี่คือกระดาษทิชชู่เปียกแบบมีแอลกอฮอล์ 75% นะครับมันราคา2ชิ้น1บาทแล้วก็เลยได้มา2แพ็คนี้ในราคา1บาทนะครับชิ้นต่อไปก็เป็นเคสโทรศัพท์มือถือเหมือนกันครับทุกคนตาดาอันนี้น่ารักมากภูมิใจนำเสนอมากมันเป็นเคสน้องหมาแบบนี้แล้วมันก็จะมีหูหมากระดิกกระดิกได้หุ้ยสีเดียวกับต้นตุ่นเลยตื้อแล้วว่าตุ่นคือแบบโซนมากแล้วเดี๋ยวเราพาตุ่นไปกลับบ้านก่อนดีกว่ากลับบ้านตุ่นมากันต่อที่ชิ้นต่อไปเลยนะครับหลังจากที่แวะไปส่งต้มตุ๋นกลับบ้านมาอยากจะบอกว่าตั้งแต่อาทิตย์แรกเนี่ยเราก็คือแบบหาโค้ดหาอะไรจาก Shopee ได้เยอะมากเลยทุกคนเดือนนี้เขาค่อนข้างที่จะแจกหนักอยู่นะครับใครช็อปอะไรมาบ้างก็มาเล่าในคอมเมนต์ได้ว่าอาทิตย์แรกได้อะไรกันมาบ้างและนี่ก็คือเคสโทรศัพท์มือถือชิ้นต่อไปนะครับอันนี้เป็นรุ่นของบอยวิน่ารักมากว่าใช่อันนี้คือมันเรืองแสงได้บอยเขาชอบอะไรแบบว้าวไม่ธรรมดากันเลยจัดมานะครับอันนี้เราเลือกมาให้เป็นเหมือนเป็นตัวคีย์บอร์ดอ่ะก็เป็นอีก2ชิ้นนะครับที่เพิ่งมาส่งเลยนั่นก็คือรองเท้าแตะนั่นเองของร้าน Escapa นะครับส่งมาให้2คู่ของเรากับบอยนี่น่ารักมากทุกคนราคาคู่ละ700บาทนะครับแต่เราอยากจะบอกว่ามันคุ้มราคามากๆใส่ได้นานมากๆเราเคยใส่รองเท้าร้านนี้แล้วอยู่ได้นานประมาณ 2-3 ปีเลยตั้งแต่ตอนเรียนอ่ะก็อีก1ชิ้นนะครับเป็นกระเป๋าที่สั่งพรีออเดอร์มาจากไชน่าจึงเป็นกระเป๋าสะพายข้างนะครับนี่เป็นตัวแปะแปะแบบนี้มีสายสะพายมาให้แบบนี้นะครับมันก็จะมีตัวข้างๆแบบนี้แล้วเราก็เลือกปรับระดับได้เลยว่าอยากได้ขนาดไหนน่ารักมากเลยสีสวยมากชิ้นต่อไปเรามาแกะเป็นกล่องกันดูดีกว่าชิ้นต่อไปก็คือยาสีฟันของเกาหลีนะครับเฮ้ยมันน่าสนใจมากมันเป็นสูตรมันมีหลายสูตรนะทุกคนอันนี้ของเราสั่งเป็น2สูตรมาสูตรนี้ก็คือจะช่วยทำให้ฟันขาวนะครับแล้วก็ลดกลิ่นปากแล้วก็สูตรนี้เป็นสูตรที่จะช่วยน่าจะรักษาเหงือกรักษารากฟันแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงให้กับฟันถ้าเราจำไม่ผิดนะเพราะว่าตัวนี้คือไม่มีภาษาไทยให้อ่านใดๆเลยแล้วก็ไม่มีภาษาอังกฤษด้วยมีแต่อันยองเซโยโชนุนหิมชนะหนุ่มขอเชโยอาจูมุโซไฮชาคือได้ว่าโซเจมากันต่อที่ชิ้นต่อไปเลยชิ้นต่อไปก็เอาเป็นกล่องละกันเราห่างหายจากการอันบ็อกซ์ของไปค่อนข้างนานเหมือนกันนี่อันนี้เป็นแอลกอฮอล์เจล 75% เหมือนกันช่วงนี้โควิดกลับมาระบาดอีกครั้งนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าจะติดกันเยอะมากๆเลยนี่ก็1บาทเองนะทุกคนคือคุ้มมากคุ้มจริงๆอ่ะรอบนี้คือเราสั่งของมาแบบว่าเยอะหลายประเภทมากไม่ได้มีแค่ของ1บาทเหมือนที่เคยทำคลิปนะครับนี่เป็นกางเกงนะครับทุกคน2ตัวเป็นกางเกงขาสั้นต้อนรับซัมเมอร์ก็จะมีสีเขียวแล้วก็สีน้ำเงินแบบนี้สวยมากเลยอ่ะสีสวยมากเลยอ่ะชิ้นต่อไปนะครับอันนี้น่าจะเป็นเคสโทรศัพท์เหมือนกันเฮ้ยเราสั่งเคสมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนี่อันนี้เป็นกิฟต์ตอกของบอยที่ฝากสั่งมา
มูวิบมูวิบน่ารักมากแล้วก็นี่เป็นเคสใสธรรมดานะครับอันนี้น่าจะเป็นกางเกงที่เราสั่งมาจากใน Instagram นะครับเป็นกางเกง2ตัวเป็นกางเกงยีนนะครับนี่อันนี้เป็นร้านกางเกงมือ2ที่เรารู้สึกว่าของเขาดีมากๆงานเขาดีมากๆเลยใหม่มากๆแล้วก็นี่เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นกางเกงสีขาวเป็นผ้าลินิน2ตัวนี้เราก็ได้มาในราคาเซลล์200บาทนะครับเอาเป็นถุงอันนี้ก็น่าจะเป็นกางเกงอีก1ตัวแต่ว่าอันนี้ถ้าเราจำไม่ผิดตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่เราไป CF มาจากในไลฟ์สดนะครับใช่จริงๆด้วยเป็นกางเกงวอร์มสีเทานะครับจะดึงโอ้ข้างในก็จะมีอยู่2ชิ้นแบบนี้นะครับนี่2 กล่องนี้ก็เป็นสกินแคร์นะครับที่เราสั่งมาจาก Shopee นั่นก็คือแบรนด์ Ravage Acne Logy นะครับเราสั่งมาลองเป็น2ตัวตัวนี้เป็น Corrective Cream นะครับจะเป็นตัว Moisturizer ที่ให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะครับแล้วก็ฟื้นฟูบำรุงผิวส่วนอีกตัวหนึ่งที่เราสั่งมานะครับก็จะเป็น Ravage Acne Corrective Serum นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นเซรั่มที่ช่วยบำรุงผิวแล้วก็เป็นตัวที่สามารถฟื้นฟูผิวนะครับทำให้ผิวเนี่ยดูสว่างขึ้นผัดเซลล์ผิวเราด้วยแล้วก็ที่สำคัญนั้นเหมาะกับคนที่ผิวมันมากๆแล้วครับซึ่งเราเนี่ยเป็นคนที่ผิวหน้ามันมากๆถ้าหากว่าใช้เซรั่มนี้เนี่ยก็น่าจะช่วยเรื่องหน้ามันแล้วก็ช่วยลดสิวได้นะครับมาลองดูนะคะว่าจะใช้ดีจริงๆไหมคนเป็นสิวผิวแพ้ง่ายแล้วก็คนผิวมันอย่างเราเนี่ยจะใช้แล้วดีขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาบอกทุกคนอีกทีละกันว่าใช้แล้วเป็นยังไงนะครับต่อไปก็จะเป็นกล่องใหญ่กล่องเดียวเลยที่มาในวันนี้อันนี้เราอยากบอกมากๆเลยว่าเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆเลยทุกคนมันคือกระเป๋านะครับเราสั่งกระเป๋ามาเป็นของแบรนด์ Gaston Luca นะครับซึ่งตัวนี้เราเลือกมาเป็นกระเป๋าโทสต์ที่สะพายได้2แบบก็คือด้านข้างแล้วก็ด้านหลังที่สำคัญนะครับกระเป๋าใบนี้เนี่ยเป็นกระเป๋าที่รีไซเคิลมาจากขยะพลาสติกนั่นเองเห็นเขาบอกว่าใช้ขวดน้ํา30ขวดนะครับในการรีไซเคิลเป็นกระเป๋า1ใบช่วยโลกเก๋กู๊ดมากเดี๋ยวเราลองมาแกะกันดูนะครับว่าข้างในกระเป๋าใบนี้จะเป็นยังไงกันบ้างตื่นเต้นมากเลยทุกคนเพราะว่าราคาไม่ถูกนะครับถือว่าราคาค่อนข้างน่ากลัวเลยแต่ว่ามันสวยงามมากจริงแต่ว่าแกยังไงเนี่ยฉันแกไม่เป็นอ๋อเขามีให้ดึงดันดันตันตันตันดันตันตันโอ้ฮารูฮารามากเลยเราสั่งมา2ใบนะครับอันนี้จะเป็นใบเล็กเป็นกระเป๋าตังค์แล้วก็ข้างในนี้ก็จะมีอีก1นั่นก็คือตัวกระเป๋านั่นเองดูกระเป๋าตังค์กันก่อนนะครับนี่คือกระเป๋าสตางค์ที่เราสั่งมาก็เป็นของ Gaston Luca เหมือนกันนะครับเปิดออกมาก็จะได้แบบนี้ฟุบตะดาเห็นเปล่าเป็นกระเป๋าตังค์ใบเล็กนะครับจิ๋วดิ๋วมากตรงนี้ก็เอาไว้เกี่ยวกับของที่เรากระเป๋าใบใหญ่ที่เราใส่ไปเหมือนแบบว่าเราใช้กระเป๋าใบนี้ข้างในเนี่ยก็จะมีตัวล็อกให้เราสามารถเอากระเป๋าสตางค์เนี่ยไปเกี่ยวไว้ได้นะครับเพื่อป้องกันการโดนขโมยนั่นเองแล้วก็ด้านในก็น่ารักมากนี่เอาไว้ใส่แบบเงินเหรียญแล้วก็ธนบัตรก็สามารถใส่ได้กระเป๋าตังค์นะครับใบนี้ก็อยู่ที่ราคาน่าจะประมาณ 1,500 1,800 นี่แหละเราเลือกมาเป็นสี black and gold นะครับเป็นดำทองนั่นเองต่อไปนี่คือไฮไลท์ของเราเลยซึ่งรอมาหลายวันมากชะดาชะดาชะดาอุ้ยสวยมากอุ้ยหนังดีมากหนังดีมากนี่เขาบอกว่ามันคือกระเป๋าโทสหรือว่าเขาเรียกว่าเทสนั่นเองนะครับเป็นสีคลาวครีมเป็นสีครีมนั่นเองสวยมากเลยอ่ะขนาดสามารถใส่แล็ปท็อปขนาดพกพาได้เลยประมาณ 11-13 นิ้วนะครับเขาบอกไว้ตรงนี้แล้วก็กระเป๋าสามารถกันน้ำได้ที่สำคัญนะครับสามารถสะพายได้2แบบแล้วก็เป็นกระเป๋าที่รีไซเคิลมาจากพลาสติกนะครับด้านในก็จะมีซิปนะครับและนี่ก็จะเป็นตัวสะพายแบบแรกแล้วก็มีอีกสายหนึ่งเอาไว้สะพายเดี๋ยวเราจะทำคลิปจริงจังอีกคลิปหนึ่งให้ทุกคนเข้าไปดูกันนะครับสำหรับคนที่สนใจอยากลองซื้อกระเป๋าของแบรนด์นี้มาลองใช้ดูก็สามารถซื้อได้นะครับใบนี้เป็นแบบ
เทสหรือว่ากระเป๋าโทสนั่นเองกระเป๋าหิ้วราคาที่เราสั่งมาจากทางเว็บไซต์ของเขาเลยเนี่ยราคาอยู่ที่ 5,400 กว่าบาทนะครับซึ่งถือว่าแลกกับคุณภาพของกระเป๋าแล้วก็คุณภาพของหนังเนี่ยถือว่าคุ้มนะครับทุกคนแล้วก็สัมภาระได้2แบบพกพาสะดวกใช้งานง่ายสีสวยมากๆแล้วก็ยังช่วยลดขยะได้ด้วยนะครับทุกคนครับก็หมดลงไปแล้วนะครับสำหรับของที่เรานำมาอันบ็อกซ์กันในวันนี้ไม่ได้มีอะไรมากมายเท่าไหร่นะครับก็เป็นของเล็กๆน้อยๆที่เรานั้นสั่งมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนของเดือนเมษายนเดือนเมษายนนี้นะครับใครสั่งของอะไรกันมาบ้างสำหรับ First Week เนี่ยก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับว่าคุณสั่งอะไรกันมาบ้างเป็นเสื้อผ้าเป็นของใช้หรือว่าเป็นของจีปาหะอะไรเนี่ยก็เอามาบอกกันได้เลยและทั้งหมดนี้ก็คือของที่เราสั่งมานะครับเล็กๆน้อยๆแต่ว่าก็มีบางอย่างเนี่ยที่ชอบแล้วก็อยากได้มานานแล้วนะครับยังไงใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับทุกคนแล้วก็กดติดตามช่อง Have a Ball Day ของเราไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปต่อไปเราจะมาอันบ็อกซ์อะไรให้ทุกคนดูอีกเนี่ยก็รอติดตามกันไว้ได้เลยหรือว่าจะเป็นคลิปเที่ยวที่ไหนนะครับก็รอติดตาม Have a Ball Day ของเราไว้ด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับทุกคนกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย